เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าซาลาเปาในกล่องวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งฐานะยากจนมากแต่ละวันไม่มีอาหารเพียงพอให้ทุกคนได้รับประทานต้องทนอดมื้อกินมื้อตามยถากรรมแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนในครอบครัวนี้ก็ไม่เคยประกอบพฤติกรรมไม่สุจริตพวกเขาเป็นคนจิตใจดีและมักปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก่อนนอนรวมทั้งนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันโดยพ่อแม่ของครอบครัวนี้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปและทุกคืนจะสวดอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอบพระคุณสิ่งต่างๆที่มีงานที่ได้ทำและขอบคุณอาหารการกินแม้จะน้อยนิดก็ตามวันหนึ่งขณะที่ทุกคนในครอบครัวกำลังสวดมนต์อยู่นั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏกายต่อหน้าพวกเขาและมอบกล่องวิเศษกล่องหนึ่งให้แก่ผู้เป็นพ่อพร้อมกับบอกว่านี่คือกล่องวิเศษในกล่องนี้จะมีซาลาเปาอยู่สองลูกให้กับพวกเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าพวกเจ้าจะต้องหยิบกินเพียงวันละหนึ่งลูกเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งลูกก็ให้อยู่ในกล่องเช่นเดิมถ้าพวกเจ้าทำดังนี้ได้พวกเจ้าก็จะไม่มีวันอดตายและจะมีซาลาเปากินไปตลอดชีวิตเมื่อกล่าวจบทูตสวรรค์ก็หายตัววับไปดังนั้นผู้เป็นพ่อจึงเปิดกล่องวิเศษออกและปฏิบัติตามคำสั่งของทูตสวรรค์อย่างเคร่งครัดโดยเขาหยิบซาลาเปาออกมาจากกล่องวิเศษเพียงลูกเดียวเท่านั้นแล้วแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประทานซาลาเปาในกล่องวิเศษนี้รสชาติดียิ่งนักและน่าแปลกที่แม้ทุกคนจะได้รับประทานไปเพียงคนละนิดคนละหน่อยแต่แค่นั้นก็ทำให้พวกเขาได้อิ่มท้องตลอดทั้งวันพอวันรุ่งขึ้นผู้เป็นพ่อก็เปิดกล่องวิเศษนี้เพื่อกินซาลาเปาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีซาลาเปาอยู่ในกล่องวิเศษสองลูกเท่ากับเมื่อวานเขาจึงหยิบซาลาเปาออกมาลูกหนึ่งแล้วแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประทานเช่นเดิมเมื่อแบ่งปันกันเสร็จแล้วก็ปิดฝากล่องวิเศษโดยไม่แตะต้องซาลาเปาอีกลูกเช่นเดิมในวันถัดมาซาลาเปาก็เพิ่มมาอีกหนึ่งลูกเช่นเดิมผู้เป็นพ่อก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นเช่นนี้เขาทำแบบนี้ทุกวันด้วยการกระทำนี้จึงทำให้ครอบครัวนี้แม้จะไม่ได้ร่ำรวยขึ้นแต่ทุกคนก็ได้กินอิ่มท้องและดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นจนเป็นที่สงสัยของชายเพื่อนบ้านชายเพื่อนบ้านที่มีนิสัยสอดรู้เฝ้าสังเกตครอบครัวยากจนนี้อยู่นานก็ไม่เห็นว่าครอบครัวนี้มีสินทรัพย์อะไรที่น่าจะทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่คนในบ้านกลับดูสมบูรณ์พูนสุขอย่างผิดหูผิดตาในที่สุดเมื่อเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวชายเพื่อนบ้านจึงไปสอบถามจากภรรยาของชายยากจนว่าขอโทษเธอพี่สาวระยะหลังมานี้ข้าสังเกตเห็นว่าครอบครัวของท่านน่ะดูมีความสุขขึ้นนะและเด็กๆก็ไม่ร้องไห้เพราะความหิวโหยเหมือนแต่ก่อนแต่กลับออกมาวิ่งเล่นอย่างร่าเริงและแลดูจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นทุกวันไม่ทราบว่าพวกท่านได้ไปประกอบอาชีพอะไรมาหรือจึงทำให้ชีวิตนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีเช่นนี้ด้วยความที่ครอบครัวนี้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีมาโดยตลอดภรรยาชายยากจนจึงกล่าวตอบเพื่อนบ้านไปอย่างไม่คิดโกหกปิดบังว่าพวกเราหาได้ร่ำรวยเงินทองเพียงแต่บ้านของเราได้รับความเมตตาจากทูตสวรรค์โดยท่านได้มอบกล่องวิเศษให้แก่บ้านของเราในกล่องใบนั้นมีซาลาเปาอยู่สองลูกแล้วเราจะหยิบมากิน
ได้เพียงวันละ1ลูกเท่านั้นวันละ1ลูกหรอกเหรอชายข้างบ้านร้องลั่นแค่นั้นจะพอหรือในเมื่อบ้านของท่านน่ะมีคนอยู่ตั้งหลายคนพอสิแค่ซาลาเปา1ลูกก็ทำให้พวกเราอิ่มท้องและมีแรงทำงานไปตลอดทั้งวันแต่เราต้องหยิบมากินวันละ1ลูกเท่านั้นนะแล้ววันต่อไปซาลาเปาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนี้เรื่อยไปไม่มีวันหมดภรรยาชายยากจนบอกเล่าอย่างคนซื่อโดยไม่ได้สังเกตเห็นความละโมบที่ฉายอยู่ในแววตาของชายข้างบ้านเลยและหลังจากวันนั้นกล่องวิเศษก็หายไปจากบ้านของครอบครัวยากจนทุกคนในครอบครัวเสียใจมากแต่ก็ไม่รู้จะไปตามเอาคืนจากที่ไหนผ่านไปหลายวันทูตสวรรค์ก็มาปรากฏกายอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับถามว่าเราให้กองวิเศษพวกเจ้าไปแล้วทำไมยังอดอยากกันอีกล่ะหรือพวกเจ้าไม่ทำตามที่เราบอกชายผู้เป็นพ่อรีบตอบทูตสวรรค์ว่าข้าแต่ทูตสวรรค์พวกเราไม่กล้าฝืนคำสั่งของท่านหรอกครับเพียงแต่ที่เราต้องกลับมาอดอยากเช่นเดิมก็เพราะมีขโมยมาขโมยกล่องวิเศษที่ท่านมอบให้กับพวกเราไปขอรับทูตสวรรค์นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้เราจะมอบกล่องวิเศษให้เจ้าอีก1ใบและทุกวันให้เจ้าปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านให้หมดพร้อมลงกลอนให้แน่นหนาและห้ามเปิดกล่องวิเศษใบนี้อย่างเด็ดขาดจนกว่าจะล่วงเข้าวันที่7แล้วทูตสวรรค์ก็มอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้แก่ครอบครัวยากจนแล้วก็หายวับไปครอบครัวยากจนทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดจนชายข้างบ้านรู้สึกผิดสังเกตอีกครั้งหนึ่งเขาจึงตะล่อมถามภรรยาที่แสนซื่อของชายยากจนอีกครั้งว่านี่พี่สาวในระยะ 5-6 วันมานี้ข้าสังเกตว่าบ้านของพวกท่านเนี่ยไม่ค่อยเปิดประตูหน้าต่างเลยนะพวกท่านทำอะไรกันอยู่ในนั้นหรือภรรยาของชายยากจนก็ตอบอย่างไม่ปิดบังอีกเช่นเคยว่ากล่องซาลาเปาวิเศษของเราถูกขโมยไปทูตสวรรค์จึงมอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้กับบ้านของเราแต่พวกเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าข้างในนั้นเป็นอะไรเพราะทูตสวรรค์กำชับให้พวกเราปิดประตูหน้าต่างและลงกลอนแน่นหนาไปจนถึงวันที่7ถึงจะเปิดกล่องออกดูได้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในนั้นและพรุ่งนี้ก็จะครบ7วันแล้วล่ะเมื่อได้ฟังดังนั้นความละโมบก็กระโจนเข้าครอบงำจิตใจของชายข้างบ้านอีกกล่องใบนั้นจะต้องเป็นของเราพรุ่งนี้เราจะกินซาลาเปาทั้ง2ลูกเลยและก็เอากล่องเปล่าใบนี้ไปสับเปลี่ยนกับกล่องวิเศษใบที่2จากบ้านนั้นพวกมันจะได้ไม่ต้องสงสัยและนึกว่าทูตสวรรค์เล่นตลกกับพวกมันเองในกล่องใบที่2นั้นคงจะมีเงินแน่ๆคงมีเงินมากมายที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเหมือนกับกล่องซาลาเปาใบแรกเป็นแน่เมื่อถึงเช้ามืดอันเงียบสงัดขณะที่ทุกคนกำลังหลับสบายอยู่ชายข้างบ้านก็เปิดกล่องซาลาเปาใบแรกแล้วกินซาลาเปา2ลูกจนหมดโดยไม่แยแสใดๆเขาคิดว่ากล่องใบที่2นั้นจะต้องมีอะไรมากกว่าซาลาเปาแค่2ลูกหลังจากนั้นเขาก็ย่องไปที่บ้านของครอบครัวยากจนงัดหน้าต่างเพื่อเข้าไปขโมยกล่องวิเศษใบที่2โดยนำกล่องวิเศษใบแรกไปสับเปลี่ยนด้วยเมื่อเขาได้กล่องใบที่2มาแล้วก็รีบกลับบ้านและปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วค่อยๆแง้มฝากล่องออกดูอย่างตื่นเต้นและทันใดที่เปิดฝากล่องออกแมลงมีพิษมากมายก็พุ่งตัวออกมาและบินเข้ารุมกัดต่อยชายข้างบ้านอย่างเอาเป็นเอาตายชายข้างบ้านร้องโวยวายเสียงดังแล้วรีบวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีและว่ากันว่าชายคนโลภผู้นี้ถูกแมลงมีพิษไล่กัดต่อย
จนสุดล่าฟ้าเขียวและไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยส่วนฝ่ายครอบครัวยากจนนั้นเมื่อถึงเวลาเปิดฝากล่องออกก็พบกับซาลาเปาสองลูกเช่นเดิมหนึ่งในปัญหาสำคัญของมนุษย์ก็คือความโลภแต่ความโลภไม่ใช่คนผิดมนุษย์ต่างหากที่ผิดเพราะมีความโลภดังนั้นหลายๆครั้งความโลภก็สอนมนุษย์ด้วยบทเรียนที่แสนเจ็บแสบด้วยการทำให้มนุษย์ที่มีความโลภนั้นสูญสิ้นทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลืออีกเลยในชีวิตขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ